สงสารจับใจน้องเวทมนต์ลูกสาวดีเจแมนใบเตยหลุดพูดประโยคนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ดีเจแมนและใบเตยสุธีวรรณได้ถูกนำตัวเข้าเรือนจำทำให้น้องเวทมนต์ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของทั้งคู่ต้องย้ายไปอยู่กับคุณยายและมีคุณอาอย่างลุคส์คอยดูแลอยู่ไม่ห่างค่ะซึ่งหลังจากที่ลุคส์น้องของใบเตยสุธีวรรณกุญชรหรือใบเตยอาสยามต้องสูญเสียคนรักอย่างคุณภูมิไปด้วยเหตุการณ์อุบัติเหตุทางรถมอเตอร์ไซค์เมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวล่าสุดลุคส์ก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอกับหลานสาวน้องเวทมนต์ลูกสาวของใบเตยอาสยามค่ะที่ได้ถามหาลุงภูมิแถมยังบอกอีกว่าหนูคิดถึงลุงภูมิโดยลุคส์ได้ใส่เพลงไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าเราสองคนต่างคนก็ต่างขาดคนสำคัญกันไปในช่วงเวลานี้คนสำคัญของน้าที่น้าขาดไปน้าไม่สามารถพาเขากลับมาได้แล้วแต่คนสำคัญของหนูทั้งสองคนน้าสัญญาว่าจะพาเขากลับมาหาหนูให้ได้นะขอบคุณหนูที่เป็นพลังใจสำคัญให้น้ามีแรงตื่นมาสู้ตื่นมายิ้มได้ทุกวันขอบคุณมากจริงๆนะลูกท่ามกลางชาวโซเชียลที่เข้ามาให้กำลังใจทั้งคู่และขอให้ผ่านเรื่องราวนี้ไปให้ได้ค่ะ